สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Science Arawasรายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับและวันนี้ครับอยู่กับผมปอนภควัตรัตนสิริอัมไพครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการใช้ภาษามืออยู่เลยครับเพื่อนๆคนไหนที่เคยฝึกเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหมือนปอนนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยวันนี้เนี่ยผมจึงนำนวัตกรรมการแปลข้อความเป็นภาษามือด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาฝากกันครับเพื่อจะเป็นตัวช่วยทลายกำแพงในการสื่อสารให้กับหลายๆคนรวมไปถึงกลุ่มคนหูหนวกด้วยครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกก่อนนะครับว่าความท้าทายสำคัญของการสร้างระบบแปลภาษามืออัตโนมัติก็คือการสร้างสัญลักษณ์ที่ถูกต้องและมั่นยำที่กลุ่มคนหูหนวกเนี่ยสามารถเข้าใจได้จริงที่ผ่านมาครับมีความพยายามในการแปลงข้อความเป็นภาพวาดสัญลักษณ์ของภาษามือแต่ก็พบว่ายังไม่มีประสิทธิภาพมากนักทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซอรี่ครับประเทศอังกฤษเนี่ยจึงได้พัฒนาต้นแบบของระบบแปลภาษามืออัตโนมัติที่สามารถแปลงข้อความออกมาเป็นวิดีโอของล่ามภาษามือที่เรียกว่าชายแก้นขึ้นมาครับราวกับมีล่ามภาษามือตัวเป็นๆมาแปลให้เลยแหละครับโดย AI เนี่ยจะแปลงข้อความตัวหนังสือให้เป็นลำดับภาพสัญลักษณ์ก่อนซึ่งจะถูกนำไปประมวลผลร่วมกับวิดีโอของล่ามภาษามือที่ AI เนี่ยได้จดจำและเรียนรู้ไว้เพื่อแสดงผลลัพธ์เป็นวิดีโอที่กลุ่มคนหูหนวกสามารถเข้าใจได้ครับการทดสอบใช้งานในตอนแรกเนี่ยพบว่าบางครั้งยังมีความผิดพลาดอยู่บ้างแต่เนื่องจากสัญลักษณ์มือที่แสดงในวิดีโอนั้นเนี่ยยังไม่ชัดเจนครับโดยเฉพาะเวลาที่มีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนท่าทางแต่ทีมวิจัยก็ไม่ลดละที่จะเอาชนะปัญหาดังกล่าวนะครับจึงได้ฝึกให้ AI เนี่ยเรียนรู้ภาพเฉพาะส่วนของมือและข้อนิ้วมือจากตัวอย่างที่หลากหลายเพิ่มเติมเพื่อให้แสดงสัญลักษณ์มือได้อย่างชัดเจนและแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับแถมยังเพิ่มฟังก์ชันให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกสไตล์ของล่ามที่คุณคุ้นเคยหรือชื่นชอบได้ถึง8แบบด้วยกันครับคุณผู้ชมครับความท้าทายเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ในส่วนของมือเท่านั้นนะครับเพราะยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ใช้ในการสื่อสารร่วมกับภาษามืออย่างการแสดงออกทางสีหน้าหรือการขยับปากที่ยังรอให้ระบบชายแก้นเนี่ยเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปอีกครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทีมวิจัยนี้ด้วยนะครับเพราะถือได้ว่าเป็นการบุกเบิกระบบการแปลภาษามือจากข้อความที่ยังไม่มีใครเคยสามารถทำให้ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพมาก่อนเลยครับตอนนี้เนี่ยผมคงต้องขอไปฝึกใช้ภาษามือต่อก่อนนะครับและในช่วงหน้าครับใครที่ชื่นชอบการทำอาหารหรือเป็นนักชิมเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะเรามีเคล็ดลับความอร่อยมาฝากกันจะเป็นยังไงติดตามกันได้ในช่วงสาระน่ารู้ครับ